ดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมก็จะมาพูดว่ากรณีดังกล่าวเป็นกรณีเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรยังเดินหน้าไม่หยุดไม่หย่อนนะครับกับกรณีกลุ่มอยากเลือกตั้งวันนี้ก็มีการไปยื่นหนังสือจากหน่วยงานต่างๆผมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับกรณีอำนาจของกกต.หลายครั้งนะครับวันนี้ก็เห็นทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กกต.ต้องกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนไม่ให้เลื่อนนะครับต้องดูว่ากกต.มีอำนาจตามบทบัญญัติมาตราไหนในการที่จะไปกำหนดวันเลือกตั้งการที่จะกำหนดวันเลือกตั้งได้นะครับมันต้องไล่สายความเป็นมาของกฎหมายต้องมีกฎหมายออกมาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั่นก็คือพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเห็นไหมครับตอนนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาออกมาหลายคนสงสัยว่าอำนาจหน้าที่ในการถวายทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกาเป็นหน้าที่ของใครก็คือหน้าที่ของรัฐบาลนะครับพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งออกตามพระราชบัญญัติหรือออกตามความในรัฐธรรมนูญการร่างพระราชกฤษฎีกานะครับก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลต้องให้อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นคนร่างแล้วก็นำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแน่นอนครับถ้าหากถวายไปแล้วขั้นตอนต่อมาก็เป็นหน้าที่ที่พระองค์ท่านจะพระราชทานอำนาจดังกล่าวให้ตาพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายใช้บังคับหรือไม่แน่นอนครับวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายแต่จะจัดการเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเสียก่อนณวันนี้ยังไม่มีนะครับเมื่อไม่มีพระราชกฤษฎีกาอำนาจของกกต.ก็ไม่มีที่จะไปกำหนดได้ว่าจะเลือกตั้งวันไหนเดือนไหนปีไหนหลายคนก็สงสัยนะว่าเมื่อไหร่จะมีพระราชกฤษฎีกาแน่นอนครับมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่ทูลเกล้าเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อพระเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาณไทยแล้วก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายก็ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งและนำพระราชกฤษฎีกานะครับไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาทำไมต้องประกาศครับราชกิจจานุเบกษาถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์รัฐบาลกฎหมายข้อบังคับต่างๆก่อนที่จะมีการบังคับใช้กับประชาชนต้องไปประกาศก่อนนะก็มีผลบังคับวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับวิษณุเครืองามก็ออกมาบอกว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีนะฮะข่าวดีและก็จะสามารถกำหนดวันเลือกตั้งได้แน่นอนครับนั่นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องรอครับรอพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเดือนดังกล่าวก็ยังไม่ถูกเถียงกันนะคนที่อยากเลือกตั้งก็อยากเลือกตั้งออกมาข่มขู่กกต.โดยที่ไม่อ่านบทกฎหมายว่าความเป็นมาในการตาพระราชกฤษฎีกาต้องดำเนินการอย่างไรก็ยังมีการถกเถียงกันมากมายนะครับในวงสังคมนักกฎหมายแน่นอนครับตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทางรัฐบาลนะครับได้ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นนะครับก็มีการนำทูลเกล้าและท่านพระองค์ท่านนะพระราชทานอำนาจให้มีการตาพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งและก็นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตราบใดไม่มีการนำพระราชกฤษฎีกาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ถือว่าไม่สมบูรณ์หลายคนก็สงสัยนะฮะในคณะรัฐบาลบอกว่าตอนนี้ได้มีการตาพระราชกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้ามีการตาพระราชกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับต้องส่งให้กกต.กกต.ก็สามารถจัดการเลือกตั้งได้เลยตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ก็ต้องรอครับส่วนจะวันไหนเดือนไหนปีไหนนั้นไม่มีใครสามารถรู้ได้นะครับจะไปบังคับใครเลยครับนะฮะ บังคับใครก็ไม่ได้มันเป็นอำนาจของพระองค์ท่านที่จะพระราชทานอำนาจในการตากฎหมายให้แก่คณะรัฐบาลแน่นอนครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบิ๊กตู่ลุงตู่ของเราก็ต้องเป็นผู้รับราชองค์การในการที่จะนำพระราชกฤษฎีกาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและนำไปให้กกต.กำหนดวันเลือกตั้งรัฐธรรมนูญนะครับของบ้านเมืองเราก็มีการปรับปรุงแก้ไขมีการฉีกมีการปฏิวัติมาหลายครั้งหลายคราวนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่
ต้องรอต่อไปนะครับเรื่องดังกล่าวก็ถือว่าเป็นกระแสสังคมนะครับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวอยากให้มีการเลือกตั้งนะครับก็ต้องเข้าใจเรื่องของตัวบทกฎหมายด้วยการไปข่มขู่กกต.กกต.ก็ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จต้องอ่านกฎหมายนะครับถ้าไม่อ่านกฎหมายไม่ศึกษากฎหมายก็พูดกันไปเรื่อยนะกกต.ไม่มีอำนาจไปออกกฎหมายในการที่จะให้มีการเลือกตั้งคนที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือรัฐบาลนะฮะรัฐบาลมีหน้าที่ในการร่างพระราชบัญญัติให้มีการเลือกตั้งส.ส.และนำทูล9ต่อพระองค์ท่านกกต.ไม่มีหน้าที่ตรงนั้นนะครับกกต.มีหน้าที่รับลูกหลังจากที่มีการพระราชทานตราพระราชบัญญัติออกมาแล้วนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วถึงมาให้กกต.กำหนดวันเลือกตั้งนะครับส่วนจะกำหนดวันไหนอย่างไรกกต.ก็ต้องไม่มีอำนาจตอนนี้ก็ต้องรอครับไปข่มขู่ไปคุกคามไปบังคับให้กกต.กำหนดวันมันก็ทำไม่ได้นะครับทำได้ด้วยบทบัญญัติมาตราเนี่ยแหละครับนะคนที่ไปข่มขู่กกต.นะไปยื่นหนังสือกกต.บอกว่าจะแจ้งจับกกต.คุณใช้บทบัญญัติมาตราไหนผมถามหน่อยครับนะการที่คุณไปข่มขู่กกต.คุณใช้บทบัญญัติมาตราไหนในการที่ไปขู่กกต.ว่าจะจับกกต.นะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน150วันคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ต้องทำตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้เมื่อกฎหมายไม่กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งยังไม่มีกฤษฎีกานะฮะกกต.ก็จัดการไม่ได้เรื่องนี้ก็ต้องรอนะครับรอว่าเมื่อไหร่ส่วนจะเป็นวันไหนยังไงนั้นนนทบุรีก็ต้องติดตามต่อไปนะครับผมว่าการเลือกตั้งก็เป็นหนทางหนึ่งสู่การจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลนะครับสามารถจัดตั้งได้ถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งนะครับส่วนจะเลือกตั้งรูปแบบไหนยังไงนั้นก็ต้องรอต่อไปประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้อยากฝากถึงนักเคลื่อนไหวนะฮะคนที่พยายามไปกดดันกกต.นะฮะบอกว่าต้องกำหนดวันเลือกตั้งคุณต้องอ่านตัวบทกฎหมายให้ขาดนะฮะไม่ใช่ว่าไปด้วยไม่เข้าใจกฎหมายไม่เข้าใจข้อบัญญัติของกฎหมายไปก็ไปข่มขู่กกต.ผมว่ามันไร้สาระนะครับถ้าวันนี้ผมบุญทาวันปัญญามีชดออกมาพูดมาคุยกรณีอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกกต.จะจัดการเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งเสียก่อนตราบใดไม่มีพระราชกฤษฎีกาออกมาลงมากกต.ก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะไปกำหนดวันเลือกตั้งดังกล่าวมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมบุญทาวรปัญญาในชดจ่อมาไขข่าวคลายปัญหาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรกรณีดังกล่าวอำนาจการจัดการเลือกตั้งของกกต.จะยังไม่เกิดถ้าหากยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปนะครับมีความคิดที่ดีเป็นเรื่องดีครับคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนครับครับสวัสดีครับ